ทีที่ภาพการเดินทางเยือนวัดโพของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อปี2555เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆไปทั่วโลกถือเป็นการเปิดตัวให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของไทยซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีและทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลมาเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกซึ่งรวมถึง TripAdvisor ผู้ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวชื่อดังของโลกจัดให้วัดโพอยู่ในอันดับที่3ของเอเชียและอันดับที่17จาก25สถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี2561ที่ผ่านมาทางนี้ฝ่ายทัศนศึกษาของวัดพระเชตุพนได้จัดการอบรมพระวิทยากรขึ้นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาบรรยายให้ความรู้กับพระที่ทำหน้าที่มัคคุเทศของวัดโดยมีพระธรรมรัตนากรอธิบดีสงฆ์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยการอบรมในครั้งแรกนี้มีคุณกอบการวัฒนวรางกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาบรรยายในหัวข้อวัดพระเชตุพนกับประชาคมโลกเพื่อให้ความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การจัดการและสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยด้านพระราชปริยัติวุณีหรือเจ้าคุณเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสในฐานะหัวหน้าฝ่ายทัศนศึกษาของวัดพระเชตุพนมองว่าการจัดอบรมพระวิทยากรนอกจากจะช่วยสร้างทักษะในด้านต่างๆแล้วยังช่วยเพิ่มมุมมองความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอีกด้วยการที่วัดโพเนี่ยได้ไปที่รู้จักนะส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่สมัยท่านประธานาธิบดีบารักโอบามามาเนี่ยมีผู้นำระดับโลกได้มาชมก็เนื่องจากว่าท่านได้ดู CNN ออกไปทั่วโลกทีนี้เมื่อมาที่วัดโพแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการต้อนรับอาตมามองว่าวิทยากรเนี่ยจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณแล้วไหวพริบปฏิภาณเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่ว่าอ่านมากฟังมากถ้าคุณอ่านน้อยฟังน้อยเนี่ยบางทีมันคิดไม่ทันการที่วิทยากรหรือว่าไกด์เราเนี่ยส่วนหนึ่งท่านก็มีความรู้อยู่แล้วแหละแต่คนที่มาชมเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือว่ามาดูแบบทั่วๆไปเน้นถ่ายรูปไม่ต้องการเน้นข้อมูลอะไรมากรู้ว่าวัดโพเป็นวัดอะไรใครสร้างเหมือนพวกเราไปเที่ยวกันนั่นแหละส่วนใหญ่เราก็จะไปหามุมถ่ายรูปเราก็ไม่ค่อยได้ฟังบางทีไม่ได้ฟังไกด์เท่าไหร่ด้วยซ้ำไปและประเภทที่สองซึ่งมันก็มีพอสมควรก็คือประเภทนักวิชาการนักวิชาการแล้วก็นักเรียนบางทีนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ครูสั่งให้มาทำรายงานคุณไปทำประวัติวัดโพสิบางทีคำถามที่เขาตั้งคำถามเนี่ยถ้าพระวิทยากรไม่ได้ศึกษาบางทีก็ตอบไม่ได้นะเพราะเป็นข้อมูลของคือมันตอบได้แต่บางทีเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์มันต้องศึกษามาพอสมควรเลยยิ่งนิสิตที่มาศึกษาโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเนี่ยด้านอักษรศาสตร์มาพวกจารึกพวกอะไรต่างๆเนี่ยไอเนี่ยถ้าวิทยากรมีความรู้น้อยเนี่ยมันไม่สามารถตอบคำถามเขาได้เพราะฉะนั้นการที่เราจัดอบรมพระวิทยากรเนี่ยเพื่อที่จะมุ่งให้พระวิทยากรเราเนี่ยได้รับความรู้จากท่านผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเช่นสถาปัตยกรรมกิจกรรมวรรณคดีจารึกหรือแม้แต่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อให้ท่านเหล่านี้ได้มาฟังประสบการณ์ปัจจุบันชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมวัดโพจะต้องเสียค่าเข้าคนละ200บาทส่วนคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีจำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยวันละนับหมื่นคนณัฐวุฒิใจอุ่นถ่ายภาพสุจิตราสินธวีวงศ์มองโลกมองเรารายงาน